สวัสดีค่ะดิฉันคนึงนิตยายุทธผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเป้าหมายพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับธุรกิจภาคการเกษตรให้ดีขึ้นโดยการทำเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจมีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารเงินและต้นทุนสามารถแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเป้าหมายพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยอาศัยการวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสูงตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน4กิจการ1. บริษัทยินดีปีดาฟาร์มจำกัดผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกผสมธัญพืชและผลไม้รวม 2. บริษัทกินดีอร่อยชัวร์จำกัดผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ 3. ฮักแจ่วผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มแจ่วฮ้อน 4. ผัดหมี่โคราชอินดี้สิทธิ์ครูแต๋วผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทยสำเร็จรูปงานวิจัยครั้งนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องเป็นงมเข็มผ่าเองมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือมีมากๆแล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ละท่านนะคะที่คอยประสานงานอัปเดตงานให้ตลอดค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยแบบได้ใช้ประโยชน์จริงๆแน่นอนจากที่ได้เข้าร่วมโครงการมานะครับแล้วก็พัฒนาวิจัยมาจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเรานะครับที่เป็นบราวนี่ธรรมดาก็ได้เป็นบราวนี่อบกรอบนะครับอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามที่จะได้เก็บรักษาอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆได้เยอะเลยครับทั้งเรื่องเชื้อราเรื่องการขนส่งการกระจายสินค้าทำได้ง่ายมากขึ้นครับแล้วก็ไปได้ทั่วถึงประเทศมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าประทับใจมากๆครับตอนนี้ก็คือทางร้านเรานะฮะก็ได้รับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์นะฮะเพื่อให้โดยการบรรจุร้อนอายุการใช้งานได้มากขึ้นนะฮะจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็คือเรามีผลิตภัณฑ์มีสินค้าเราอยู่แล้วเนี่ยแต่ละเราไม่สามารถจะทำไปออกขายตามตลาดได้เนี่ยเพราะว่าอายุมันสั้นแต่ที่ได้น้องๆเข้ามาเพื่อให้ความรู้ในด้านการพัฒนาซอสการผลิตซอสนะครับก็สามารถให้ซอสของเราเนี่ยมีอายุการจะเก็บได้นานทั้งเรื่องของการวิธีการผลิตทั้งบรรจุภัณฑ์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาด้านการตลาดนะครับว่าเราจะผลิตแบบไหนต่อยอดธุรกิจของเรายังไงนะครับจากที่เราก็คิดได้แต่คิดนะครับไม่ได้ลงมือทำสักทีเพราะว่ามันยังไม่มีความรู้ที่เราก็เริ่มจะมีความรู้แล้วเราก็เริ่มจะสามารถต่อยอดธุรกิจของเราได้อยากให้ทำแบบโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่ผู้ประกอบการตัวเล็กอย่างผมต้องการนะครับก็คือเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะครับถ้าทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถช่วยได้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการตัวเล็กๆแบบผมเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นไปได้อย่างไม่ลำบากครับ
ะก็ถ้าเกิดมีโครงการดีๆอย่างนี้ออกมานะฮะก็ดีมากเลยนะครับช่วยเหลือผู้ประกอบการจะช่วยกันพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจให้มันยั่งยืนนะครับขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณภาคหกมากที่ช่วยให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ถ้ามีโครงการต่อเนื่องอีกก็อยากจะเข้าร่วมอีกนะครับ